สวัสดีครับวันนี้ครัวลุงจ้อนวันนี้เข้าครัวมาวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูทำสเต็กครับวันนี้สเต็กเนื้อสเต็กเนื้อนะครับวันนี้ก็มี FC เยอะแยะเลยนี่คนรอกินเฮ้ยเริ่มสเต็ปแรกกันเลยโอเคสเต็ปแรกก็คือว่าตั้งเตาก่อนจุดแก๊สก่อนตรงไหนล่ะเปิดละถ้าผมจุดแก๊สก่อนแต่ถ้าพร้อมนะครับแต่ถ้าพร้อมวันนี้ลุงจอดจะมาทำสเต็กมาเป็นอาหารอีสานด้วยครับมือหนีไม่เห็นอาหารฝรั่งไอ้มึงก็เดี๋ยวเผาว่ากันเด้อมันสิไปในสูตรไหนมันสิคือบ่คือพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิซี่กวนอยู่นี่เท่านี้แหละอันนี้รอกระทะนิดนึงเอ้าเดี๋ยวมั้ยเนี่ยใส่เนยนิดหน่อยอ๋อวันนี้เราใส่เนยก่อนใส่เนยเดี๋ยวรอให้เนยมันกระจายในกระทะก่อนนะนี่ก็มีผู้ช่วยครับเออรอเพิ่นนี่เพิ่นนำเสนอเมนูอยู่ครับลูกจอดกับบ่เคยเห็ดดอกครับแต่ว่าเคยเห็นพี่เพิ่นเห็ดเพิ่นก็อยากนำเสนอให้ลูกจอดได้ลองเห็ดออก YouTube เมืองว่ามันสิมีคนเห็นน้ำลูกจอดบ่สิคือบ่เพิ่นว่าในกระถามันบ่มีเนาะเพิ่นว่านั่นแหละโอ้ยมันแม่นบ่นี่บ่แม่นปดบ่ทู่เนาะพี่น้องเนาะใส่เนยไปแล้วนะครับใส่เนยตอนนี้กระทะก็เริ่มได้ที่แล้วเพราะว่าเริ่มโก่งแล้วตอนนี้เรากระจายเนยให้ทั่วกระทะนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ให้เนื้อมันติดมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่านั่นแหละตามที่เพิ่นบอกกันแหละเอาลงเนยใส่เนื้อเลยไหมใส่เนื้อเลยนะครับนี่ครับเนื้อครับเนี่ยเกลือเป็นยังไงนี่ล่ะพี่น้องโลบะเออไอ้ยับพี่พี่พี่วะไอ้ยับโอ้ยเงิน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 วะเข็ดป้าหนักพี่น้องนะเข็ดมันนอกไปเลยโอ้ยไปแล้วไหมครับกระทะกระทะเส้นเล็ดครับกระทะเส้นเล็ดจากร้านสวิตเซอร์แลนด์ครับสี่มิลครับตัวนี้สี่มิลครับก็เลยสี่มิลครับนี่ครับโอ้โหสวยงามสวยงามพี่น้องโอ้กำลังงามเลยโอ้โหได้ทีได้ทีโอ้ช่วยเป็นลายพี่น้องเท่าไรเลยครับอันนี้เราจะไม่เห็นเลยหน้าตาไม่ใส่ใจเลยเลย
ำน่ากินมากเลยนะเด็กเนี่ยลองไม่ไปด้วยครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาได้ไหนได้ไหนคือมาได้มารสชาติเป็นไงสวยสิครับI'm not afraid to die.